count the blessing, count the blessing. นาพระพรของท่านดูทีละอันนาพระพรซึ่งพระเยซูประทานนาพระพรนั้นนับดูทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทาน Count the blessing Count the blessing เกิดในครอบครัวของคริสเตียนในการเป็นครอบครัวคริสเตียนก็ไม่ใช่ว่าเราจะสมบูรณ์ในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ได้ปฏิบัติบางครั้งก็มีความเกเรมีความดื้อบ้างในการที่จะนมัสการพระเจ้านะครับคุณพ่อคุณแม่มีความตั้งใจที่จะให้ผมเนี่ยไปเรียนดังด้านศาสนศาสตร์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ผมปฏิเสธก็บอกคุณพ่อว่าผมจะไม่เรียนหนังสือจะทำงานรับใช้ที่บ้านในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะบอกคุณพ่อว่าผมพร้อมที่จะไปเรียนหนังสือมีช่วงหนึ่งที่ไปเรียนพระคริสต์ธรรมปีสุดท้ายที่จะจบแล้วนะครับแล้วก็บังเอิญช่วงนั้นคุณพ่อเสียผมก็หันเหชีวิตที่ปฏิเสธพระเจ้าไม่กลับมาที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปดังนั้นจึงกลับไปที่บ้านเดิมคือเชียงคำทำงานเลี้ยงชีพด้วยตนเองงานทุกอย่างที่ชาวบ้านเขาทำเราก็ทำยกตัวอย่างเช่นทำสวนทำอะไรต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นไม่เจริญไม่เติบโตและในที่สุดในชีวิตก็มีเสียงสะท้อนหรือเสียงที่มันก้องอยู่ในชีวิตในหูตลอดเวลาว่ากลับไปรับใช้มันทำให้เราคิดอยู่เสมอว่าพระเจ้าติดตามเราหรือเปล่าเสียงนี้เป็นเสียงของพระเจ้าที่บ่งบอกให้เราเพื่อที่จะกลับคืนสู่ชีวิตแห่งการรับใช้หรือเปล่าในที่สุดอยู่ไม่ได้เพราะเสียงนั้นก้องอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ก็เลยกลับมาที่เชียงใหม่แล้วก็มาเรียนพระคริสต์ธรรมจนจบและหลังจากนั้นอาจารย์ก็มารับใช้ที่คริสตจักรที่1เชียงใหม่หลังจากนั้นเมื่อผมเรียนจบแล้วพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมในการที่จะให้มีความอดทนในการที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าก็พิสูจน์ให้ผมเห็นว่าพระเจ้าอยู่กับผมอยู่เสมอเมื่อครั้งหนึ่งที่ผมไปที่เชียงคำนะครับแล้วไปเยี่ยมคุณแม่และกลับขับรถกลับมาที่สายวังเหนือนะครับที่จะกลับเชียงใหม่ขับรถมาระหว่างทางก็เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำหงายท้องแล้วก็แฉลบเข้าไปข้างทางเมื่อแฉลบเข้าไปข้างทางก็มีต้นไม้สองต้นที่เป็นคู่กันแล้วรถของอาจารย์ก็เข้าไปแทรกอยู่ตรงที่ไม้ทั้งสองต้นตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็อธิษฐานอยู่ในรถตรงนั้นว่าชีวิตที่รอดมาได้นี่ก็เพราะพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าเองคงบอกว่านี่คือการทรงสถิตอยู่ด้วยเพื่อที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเมื่อพระเจ้าได้ให้ชีวิต
ได้ให้ประสบการณ์นี้การรับใช้จึงเปลี่ยนแปลงที่จะให้ชีวิตนั้นเป็นภาชนะของพระเจ้าที่จะรับใช้จนถึงวันที่พระเจ้าได้เรียกเรากลับคืนพระเยซูได้ตรัสว่าจงส่งสว่างแก่คนทั้งปวงดังนั้นคริสตจักรธรรมประทีปจึงเป็นคริสตจักรที่มีเจตนารมณ์ว่าเราจะเป็นผู้นั้นที่จะส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อมุ่งสู่คริสตจักรที่เติบโตเข้มแข็งและเกิดผลเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุด